ฉันเป็นนักเดินทางข้ามเวลาในชุดอวกาศที่เดินทางในห้วงเวลาและจักรวาลต่างๆครั้งนี้ฉันมาที่ฟาร์มเก่าและเห็นวัว 2-3 ตัวดึงเกวียนอย่างแรงฉันสงสัยเกี่ยวกับฉากที่แปลกประหลาดนี้ฉันถามวัวว่าทำไมวัวตัวผู้พูดกับฉันอย่างกระวนกระวายใจเราแบกน้ำหนักทั้งหมดอย่างเงียบๆเพลานี้เรียกว่าอะไรหลังจากที่ฉันได้ยินฉันจึงเล่าเรื่องวัวกับเพลาในนิทานอิสปะให้วัวฟังการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวตัวหนึ่งลากเกวียนและเพลาก็มีเสียงดังวัวตัวผู้ไม่พอใจมากและพูดกับเพลาว่าทำไมคุณเห่าเสียงดังจังพวกเราทำงานหนักและแบกน้ำหนักเท่ากันเพลาตอบอย่างใจเย็นภารกิจของฉันคือหมุนล้อเพื่อให้คุณทำงานให้เสร็จคุณแบกน้ำหนักและฉันสนับสนุนคุณเสียงของฉันถูกสร้างจากแรงกดดันมหาศาลเมื่อวัวได้ยินดังนั้นก็นึกขึ้นได้ว่ามีเพลาไว้เพื่อให้ทำงานสะดวกขึ้นพวกเขาเริ่มดึงเกวียนอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงบ่นอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาบ่นเกี่ยวกับเพลาและไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างในการเดินทางของฉันได้พบกับสิ่งมีชีวิตมากมายพวกมันทุกตัวมีบทบาทของตัวเองและพวกมันล้วนมีคุณค่าที่ขาดไม่ได้ในตัวเองงานของพวกเขาอาจไม่ชัดเจนเพียงพอแต่การมีส่วนร่วมของพวกเขาก็สำคัญพอๆกันเมื่อทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างเพลาลงงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีความหมายมากขึ้นขอบคุณที่รับชมฉันคือนักเดินทางข้ามเวลาในชุดอวกาศหวังว่าจะได้พบคุณในเรื่องต่อไป